อยากให้ลูกนอนปั้มจะฝึกได้เมื่อไหร่และมีวิธีการฝึกอย่างไรสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็อยากให้ลูกนอนปั้มค่ะเพราะอยากให้ลูกมีหัวทุยสวยแล้วก็ลดการสะดุ้งผวานะคะหรือบางท่านนะคะจับลูกนอนปั้มแล้วลูกร้องไห้ค่ะก็เลยเกิดความกังวลค่ะว่าเอ๊ะเราทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าในคลิปนี้นะคะพี่กันก็จะมาบอกถึงประโยชน์ของการนอนปั้มพร้อมกับวิธีการฝึกให้ลูกนอนปั้มค่ะและช่วงวัยที่สามารถฝึกให้ลูกนอนปั้มได้ค่ะก็รับฟังค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันค่ะคุณแม่หลายท่านนะคะไม่กล้าที่จะฝึกลูกนอนคว่ำค่ะเพราะว่ากลัวจะเกิดโรคไหล่ตายนะคะพี่แกนเคยบอกว่านอนคว่ำจะทำให้น้องมีโอกาสเกิดโรคไหล่ตายค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าลูกนอนคว่ำเมื่อพร้อมนะคะลูกก็จะไม่เกิดปัญหาเรื่องของโรคไหล่ตายค่ะและการนอนคว่ำนะคะยังมีประโยชน์อีกมากมายที่จำเป็นที่คุณพ่อคุณแม่ควรฝึกให้ลูกนอนคว่ำค่ะไปฟังประโยชน์ของการฝึกลูกนอนคว่ำกันค่ะประโยชน์ข้อแรกนะคะลูกของเรานะคะจะมีกล้ามเนื้อคอและหลังแข็งแรงได้เร็วลูกจะสามารถชันคอหรือว่าตั้งคอได้ประโยชน์ข้อที่2ค่ะลดการเกิดโรคไหล่ตายในเด็กเนื่องจากว่าพอลูกคอแข็งนะคะลูกก็สามารถหันหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่มาอุดกั้นทางเดินหายใจของลูกได้ประโยชน์ข้อที่3ค่ะการนอนคว่ำจะสามารถส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อยได้ค่ะว่าเวลาที่กล้ามเนื้อคอลูกแข็งแรงลูกก็จะพลิกคว่ำพลิกหงายนะคะได้เร็วทำไปสู่การนั่งได้เร็วนั่นเองค่ะข้อที่4ค่ะแน่นอนค่ะก็จะทำให้ศีรษะของลูกนะคะทุยได้รูปสวยประโยชน์ข้อที่5ค่ะทำให้การทำงานของปอดและลำไส้ของทารกทำงานได้ดีขึ้นและประโยชน์ข้อที่6ค่ะเมื่อลูกของเราเจ็บป่วยมีอาการไอหรือมีน้ำมูกจำนวนมากเวลาที่นอนหงายนะคะการนอนคว่ำก็จะช่วยลดอาการพวกนี้ได้เลยค่ะและประโยชน์ข้อที่7ค่ะการที่ศีรษะของลูกนะคะแข็งแรงหันสามารถหันซ้ายหันขวาได้อย่างคล่องตัวนั้นเวลาที่มีอะไรมาดึงดูดความสนใจของลูกนะคะลูกได้หันไปมองนะคะทั้งสิ่งต่างๆรอบตัวได้มากขึ้นลูกนะคะมองโลกด้วยกว้างขึ้นแล้วก็เห็นมุมมองที่แตกต่างกันค่ะพอฟังประโยชน์แล้วนะคะหลายท่านก็อาจจะอยากให้ลูกฝึกนอนคว่ำนะคะและเราจะเริ่มฝึกให้ลูกนอนคว่ำได้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะเราสามารถฝึกให้ลูกนอนคว่ำได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะหรือจะให้ดีนะคะเรารอให้สายสะดือของลูกแห้งและหลุดไปก่อนค่ะเราก็เริ่มจับลูกนอนคว่ำได้เลยค่ะโดยเทคนิคนะคะในการจับลูกนอนคว่ำนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกเลยค่ะจับให้ลูกนะคะนอนคว่ำบนตัวคุณพ่อคุณแม่หรือวางพาดบนตักข้อที่2ค่ะพ่อแม่นอนคว่ำด้วยหันหน้าประชันลูกค่ะแล้วก็เอาของเล่นนะคะมาเล่นระหว่างกลางค่ะข้อที่3ค่ะเวลาที่จับลูกนอนคว่ำให้คุณพ่อคุณแม่นั่งหรืออยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าลูกให้ลูกเงยหน้ามองคุณพ่อคุณแม่ค่ะกล้ามเนื้อคอจะได้แข็งแรงเร็วขึ้นข้อที่4ค่ะจับลูกนอนคว่ำและเอากระจกนะคะมาวางตั้งให้ลูกเห็นหน้าตัวเองและเล่นกับภาพตัวเองค่ะและข้อที่4ค่ะเมื่อลูกนะคะนอนคว่ำไปแล้วเกิดร้องไห้โยเยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องฝืนนะคะจับลูกนอนหงายค่ะแล้วก็เป่าลมที่พุงของน้องนะคะ 2-3 ทีนะคะหรือว่าจ้วบที่พุงน้องนะคะ 2-3 ทีนะคะน้องก็จะอารมณ์ดีขึ้นค่ะเมื่อน้องอารมณ์ดีนะคะก็กลับมาจับนอนคว่ำอีกเช่นเดิมค่ะและถ้าหงุดหงิดร้องไห้อีกก็กลับมาทำแบบเดิมนะคะแนะนำเพิ่มเติมในการฝึกลูกนอนคว่ำนะคะเราจะฝึกลูกนอนคว่ำหลังจากที่ลูกกินนมอิ่มแล้ว1ชั่วโมงนะคะถ้าลูกเพิ่งกินนมอย่าเพิ่งนอนคว่ำนะคะเดี๋ยวลูกจะแหวะแล้วก็อาเจียนนมออกมาค่ะและในการฝึกให้ลูกนอนคว่ำเราควรให้ลูกนอนคว่ำในที่ต่ำนะคะไม่ไปฝึกบนเตียงนะคะแล้วก็พื้นที่นะคะก็ต้องแบนราบไม่มีสิ่งของนุ่มนิ่มอยู่ใกล้ตัวลูกค่ะพอทราบเทคนิคการฝึกแล้วคุณพ่อคุณแม่คงอยากฝึกแล้วใช่ไหมคะกับการฝึกให้ลูกนอนปั้มนะคะนำให้ฝึกให้ลูกนอนปั้มวันละ 2-3 ครั้งนานครั้งละ 5-10 นาทีค่ะหรือบางคนอาจจะเริ่มวันละครั้งก็ได้ค่ะแต่กรณีถ้าลูกไม่ยอมร้องไห้โยเยนะคะอาจจะฝึกแค่เพียง15วินาทีค่ะแต่กรณีลูกชอบแล้วอยากนอนได้นานขึ้นก็นอนปั้มได้นานถึง15นาทีค่ะที่ลูกยังไม่ชินหรือมีการร้องไห้ตลอดเวลาที่ฝึกนอนคว่ำนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าน้องเขาอาจจะยังไม่พร้อมคอยังไม่แข็งแรงและยังไม่สนุกกับการนอนคว่ำคุณพ่อคุณแม่ก็ฝึกเป็นประจำไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวน้องจะชินแล้วก็เริ่มคุ้นเคยกับการนอนคว่ำค่ะก็จบลงแล้วค่ะสำหรับคลิปนะคะการฝึกให้ลูกนอนคว่ำค่ะและประโยชน์ของลูกนอนคว่ำค่ะก่อนจบนะคะพี่แกนฝากนิดนึงค่ะถึงแม้เราจะฝึกให้ลูกนอนปั้มได้แต่ในทารกแรกเกิดนะคะถึง3เดือนแรกเราไม่ปล่อยให้น้องนอนหลับในท่านอนปั้มนะคะเพราะจะทำให้ลูกเกิดโอกาสโรคไหล่ตายได้ค่ะเราจะเริ่มให้น้องนอนปั้มได้ตอนอายุ4เดือนขึ้นไปแต่เราควรอยู่ใกล้ชิดลูกเวลาที่ลูกนอนปั้มค่ะใครชอบคลิปนี้ของพี่แกนนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่แกนด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้พี่แกนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ